สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมารีวิวแว่นนะคะที่พี่อ้อยไปตัดมาใหม่นะคะหลังจากที่พี่อ้อยผ่าตานะคะเปลี่ยนต้อกระจกนะคะเปลี่ยนเลนส์กระจกตาทั้งสองข้างนะคะคือตาข้างซ้ายพี่อ้อยผ่าเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ข้างขวาพี่อ้อยผ่าเดือนสิงหานะคะก็คือจะมีระยะเวลาที่ต่างกันนะคะเพราะว่าคุณหมอจะต้องให้ทิ้งช่วงในการที่เราพักฟื้นดวงตานะคะก็พอครบกำหนดข้างขวาของพี่อ้อยได้3เดือนนะคะพี่อ้อยก็ต้องไปตัดแว่นอ่านหนังสือนะคะแต่ผลสุดท้ายนะคะพี่อ้อยไม่ได้ใช่แค่อ่านหนังสือนะคะเพราะว่าตาข้างขวาที่พี่อ้อยผ่ามาตั้งแต่แรกนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องการเคืองตาหรือที่คุณหมอแจ้งก่อนผ่าตานะคะก็คือพี่อ้อยจะมีเยื่อขาวๆนะคะขาวๆอยู่ตรงด้านหลังของจอประสาทตานะคะซึ่งวันนั้นพี่อ้อยถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าเขาเป็นพังผืดนะคะเป็นพังผืดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปผ่าอีกรอบหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้พี่อ้อยต้องใช้สายตาใช่ไหมคะเพราะว่าพี่อ้อยต้องใช้ในการอ่านหนังสือพิมพ์ข้อความหรือการถักเสื้อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็ต้องใช้สายตาใช่ไหมคะเสร็จแล้วตาข้างขวาที่ทำตอนนี้ก็คือติดเอียงนะคะติดเอียงที่ร้านเขาเช็คออกมานะคะคือมีมาประมาณ200นะคะแต่ว่าวัดค่าสายตาแล้วเขาบอกว่าถ้าตัดแว่นก็จะอยู่ที่100นะคะหรือ200ประมาณนี้เนาะก็มาดูกันนะคะพี่อ้อยเลนเที่ยวนี้นะคะสั่งจากญี่ปุ่นนะคะคือเป็นเลนโปรเคปซีนะคะโปรเคปซีก็คือเป็นเลนที่หนีไม่พ้นคือเป็นเลนสายตาที่เป็นสายตาพิเศษเหมือนเดิมนะคะเป็นสายตาพิเศษเหมือนเดิมนะคะราคาที่จ่ายไปนะคะราคาเลนที่จ่ายไปนะคะ 34,450 บาทนะคะคือเพื่อบอกตรงๆนะคะว่าแพงกว่าแต่ก่อนที่พี่อ้อยยังไม่ได้ผ่าตานะคะตอนพี่อ้อยยังไม่ได้ผ่าตาเนาะเดี๋ยวดูแว่นเก่าพี่อ้อยก่อนพี่อ้อยจะตัดที่ร้านหอแว่นตลอดนะคะเลนส์เก่าพี่อ้อยนะคะก็ตัวนี้นะคะน้องๆอาจจะเคยเห็นพี่อ้อยใส่ทำคลิปเนาะตัวนี้พี่อ้อยตัดมา 20,000 ต้นๆนะคะแล้วหลายๆอันนะคะก็จะอยู่ที่ราคาไม่หนีกันนะคะก็คือพี่อ้อยบอกว่าหลายครั้งเนาะพี่อ้อยจะเป็นคนที่สายตาพิเศษนะคะจะมีทั้งสั้นบวกเอียงบวกยาวนะคะแล้วก็หลายๆอย่างในแต่ละตาสายตาของพี่อ้อยเนาะเนี่ยพี่อ้อยตัดมานะคะแต่ละอันนะคะ20,000กว่าทั้งนั้นนะคะแล้วก็เก็บมาจนไม่รู้ไปเก็บไปที่ไหนบ้างแล้วนะคะเพราะว่าพี่อ้อยแต่ก่อนที่พี่อ้อยจะผ่าตาเนาะคือ2ปีพี่อ้อยตัดครั้งหนึ่ง2ปีตัดครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตาพี่อ้อยจะเปลี่ยนเร็วมากนะคะมันจะมีปัญหาเดิมเลยก่อนผ่าตานะคะพี่อ้อยจะมีปัญหาที่ตาข้างซ้ายเนาะเพราะว่าสมัยก่อนตอนพี่อ้อยค้าขายนะคะพี่อ้อยต้องไปซื้อของที่ตลาดบางแคนะคะโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปเนาะแล้วพี่อ้อยจะมัดพวกลังพวกอะไรพี่อ้อยก็ต้องใช้สายยางที่เขาใช้รัดรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะรัดของเนาะเกี่ยวจากเบาะหลังเรานะคะแล้ววันหนึ่งมันดีดขึ้นมาตีที่ตาข้างซ้ายพี่อ้อยนะคะในขณะนั้นคือพี่อ้อยก็ใส่แว่นอยู่เนาะ
ก็ตีที่ตาข้างซ้ายพี่อ้อยแล้วก็ทำให้พี่อ้อยแบบขับรถน้ำตาไหลมาตลอดทางเลยกลับบ้านนะคะแล้วเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตาข้างซ้ายพี่อ้อยมีปัญหามาตลอดนะคะแต่ครั้งสุดท้ายที่ไปตัดอันนี้นะคะปรากฏว่าตาข้างซ้ายพี่อ้อยไม่มีอะไรแล้วนะคะคือเป็นค่าเป็นศูนย์หมดเลยนะคะค่าเป็นศูนย์หมดเลยนะคะจะมีก็ข้างนี้นะคะข้างขวานะคะก็จะมีอยู่ก็แค่ที่ตาข้างขวาแว่นอันนี้ก็เลยแพงมากมากแว่นอันนี้นะคะเป็นกรอบบางนะคะตัวกรอบแว่นนะคะก็เขาจัดโปรโมชั่นเนาะตัวกรอบอันนี้นะคะ 2,990 นะคะแล้วตัวเลนส์นะคะบางตัวเลนส์บางนะคะเพราะว่าไม่ติดหนาเนาะเนื่องด้วยกรอบอันนี้เลนส์อันนี้นะคะก็จะตัดแสงสีฟ้าเห็นไหมคะเห็นมุมจอไหมมุมจอเนี่ยจะเป็นแสงสีฟ้าเห็นไหมคะเห็นไหมเป็นแสงสีฟ้านะคะแล้วพอออกแดดนะคะเขาก็จะเป็นแว่นกันแดดนะคะจะเป็นสีดำนะคะเลนส์ตัวนี้นะคะสั่งจากญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะได้ทุกอย่างเลยอยู่ในเลนส์อันนี้นะคะก็คือมองอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มองไกลในระดับสายตายาวของพี่อ้อยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทั้งตัวบางคือบางมากนะคะก็จะเห็นจากอันนี้นะคะอันนี้ถึงเป็นแว่นเก่าพี่อ้อยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าไม่หนาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงต้นๆที่พี่อ้อยเริ่มใส่แว่นสายตานะคะพอมาอันนี้นะคะอันนี้ก็จะหนามากๆนะคะเห็นไหมคะจะเห็นความหนาของเขาเลนส์ตัวนี้เขาก็เลยแพงกว่านะคะซึ่งครั้งแรกเลยพี่อ้อยคาดว่าพี่อ้อยจะแค่ตัดแว่นอ่านหนังสือนะคะพอผลสุดท้ายปรากฏว่าไม่ใช่นะคะพี่อ้อยยังติดสายตายาวกลับมานะคะติดสายตายาวกลับมาแต่ว่าเอียงไม่มีนะคะเอียงไม่มีก็ตอนนี้ก็เลยต้องกลายเป็นว่าอ่านหนังสือกับสายตายาวนะคะแต่เป็นเพียงข้างขวาข้างเดียวนะคะข้างซ้ายไม่มีก็ในชีวิตพี่อ้อยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเนาะแว่นอันนี้คือแพงที่สุดนะคะเพราะปกติแล้วจะแค่20,000 กว่านะคะ20,000 กว่าจะไม่ถึงกับ30,000 กว่าเนาะเป็นอะไรที่แบบเกินคาดมากๆเลยเพราะว่าตั้งใจว่าพอผ่าตาแล้วอาจจะตัดแว่นได้ถูกลงหมายถึงว่าแค่แว่นอ่านหนังสือนะคะอย่างเก่งก็หมื่นต้นๆ นะคะเพราะว่ายังไงพี่อ้อยก็ต้องใช้เลนส์ตัวนี้อยู่ดีก็เขาจะมีระดับตั้งแต่หมื่นขึ้นนะคะ20,000 30,000 40,000นะคะคือตัวเนี้ยจริงๆแล้วเลนส์ตัวเนี้ยนะคะจะเป็น40,000 กว่านะคะแต่เขาลดโปรโมชั่นเขาลดเนาะก็เลยเหลือทั้งเลนส์ทั้งกรอบนะคะก็เลยอยู่ที่40,000 กว่านะคะ34,000นะคะ34,450 บาทคือแพงที่สุดในชีวิตเลยนะคะแล้วก็เลยพูดกับลูกว่าจะพยายามแบบทนุถนอมให้มากที่สุดตัวเลนส์เขารับประกันนะคะตัวเลนส์เขารับประกัน3ปีนะคะถ้าใส่แล้วไม่สบายตาหรือมีปัญหานะคะสามารถเข้าไปที่ศูนย์นะคะเข้าไปที่ร้านหอแว่นนะคะแล้วก็แจ้งพนักงานได้เลยนะคะเขาจะเปลี่ยนเลนส์ให้เราเลยนะคะเปลี่ยนเลนส์ให้เราใหม่แล้วก็วัดค่าสายตาให้เราใหม่เพราะว่าเราตัดกับเขามาแล้วเนาะเขาก็รับประกัน1ปีนะคะตัวเลนส์นะคะแล้วตัวกรอบแว่นเนี่ยเขารับประกันเดี๋ยวก่อนนะตัวเลนส์รับประกัน3ปีนะคะตัวเลนส์แว่นตัวเลนส์นะคะเลนส์สายตารับประกัน3ปีเนาะตัวกรอบรับประกัน1ปีนะคะของพี่อ้อยมีลายของหอแว่นนะคะคือพี่อ้อยแอดไลน์ของเขามานะเขาก็จะมีแจ้งมาตลอดนะคะว่าเขามีโปรโมชั่นอะไร
ไลน์ของหอแว่นเนาะเขาจะมีบอกมาเลยว่าเขารับเขามีโปรโมชั่นอะไรนะคะรับประกันเลนนะคะนะคะรับประกันเลนสามารถเปลี่ยนได้ภายใน365วันฟรีนะคะตรงนี้นะคะก็คิดว่าเขาดูแลเราได้ดีมากๆเลยนะคะหอแว่นเนาะสมมติว่าถ้าเราไปเดินที่ห้างกลับไปที่ร้านผ่านร้านอย่างเงี้ยแว่นเรารู้สึกไม่สะอาดใส่แล้วยังไม่สบายตานะคะเราสามารถเข้าไปที่ร้านเราบอกว่าล้างแว่นนะคะเขาก็จะล้างทำความสะอาดให้เราเนาะเขาก็ทำความสะอาดให้เราได้เลยทันทีนะคะก็ประมาณนี้เลยพี่อ้อยมาทำรีวิวให้ดูนะคะน้องๆหลายคนนึงบอกว่าพักนี้พี่อ้อยตอบคอมเมนต์บางคนพี่อ้อยก็พิมพ์ตอบบางคนพี่อ้อยก็ไม่ได้พิมพ์นะคะเพราะว่าอยู่ช่วงถ้าพี่อ้อยไม่ใช้แว่นนะคะมันก็จะอยู่ช่วงเวลาแบบถ้าพี่อ้อยตอบคอมเมนต์กลางวันนะคะพี่อ้อยก็จะแสงสว่างเพียงพอนะคะพี่อ้อยก็จะพอมองเห็นตัวหนังสือนะคะแต่ว่ามองไม่ชัดนะคะก็จะเป็นตัวซ้อนลางๆอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะคะหมดสิทธิ์เลยนะคะพี่อ้อยจะไม่ได้พิมพ์ตอบคอมเมนต์ใครเลยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยจะไม่สามารถมองเห็นตัวหนังสือเลยถ้าแสงสว่างไม่พอนะคะแต่ตอนนี้พี่อ้อยมีแว่นแล้วนะคะมีแว่นแล้วแล้วก็สามารถตอบคอมเมนต์น้องๆได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะดูสิค่ะ 30,000 กว่านะคะแถมผ้าเช็ดแว่นอันเดียวผ้าเช็ดแว่นจากญี่ปุ่นนะคะ1ผืนแค่นี้เองนะคะคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ